ลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับการประชุมสภาพิจารณารายงานผลการศึกษาแนวทางออกกฎหมายนิรโทษกรรมปมก็คือจะรวม112หรือไม่ก็มีการถกเถียงกันโอ้โหดุเดือดเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะครับแต่ว่าผลก็คือมตินะเสียงข้างมากในสภาก็คว่ำรายงานแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะเริ่มเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะเดี๋ยวจะจ้องตากันนะจะจ้องตากันว่าจะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือค่ะแต่ว่ากรณีที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้อีกคดีหนึ่งของนักการเมืองคงจำลุงชาญใจดีได้จำได้ค่ะนะผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีนะคุณชาญทวงเพชรนะครับปรากฏว่าวันนี้มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำพิพากษาคดีของนายชาญพวงเพชรสมัยเป็นนายกอบจพร้อมพวกนะฮะที่ไปดำเนินการจัดซื้อถุงยางชีพโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปทุมธานีนะคือคดีเก่าคดีเดิมฮะแต่ศาลมีคำตัดสินนะ24ตุลาคมวันนี้ศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะนายชาญพวงเพชรกับพวก2กระทงกระทงละ5ปีรวม10ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษ1ใน3เหลือกระทงละ3ปี9เดือนรวมโทษจำคุก6ปี18เดือนนะอันนี้คือคำตัดสินของศาลวันนี้นะครับค่ะนะสำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยนำเสนอแบนเนอร์6ปี18เดือนศาลอาญาจำคุกชาญพวงเพชรและพวกคดีทุจริตถุงยางชีพนะซึ่งท่านผู้ชมจำได้คดีนี้ก็คือคดีที่เราเคยนำเสนอตอนที่เป็นปมว่าโอ้เนี่ยจะต้องทำงานได้หรือเปล่าหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จำได้ไหมที่เคยชนะเลือกตั้งรอบแรกอ่ะนะเราก็ย้อนกลับไปอย่างที่เห็นเนี่ยครับว่าสมัยท่านเป็นนายกอบจปทุมเคยจัดซื้อถุงยางชีพน้ำท่วมช่วงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วจากนั้นถูกปปช.ชี้มูลอาญาฟ้องศาลแล้วคุณชาญนี่ก็ไปรายงานตัวคดีแล้วด้วยนะศาลปราบโกงนัดไต่สวนแล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามาสมัครเป็นนายกอบจพรรคเพื่อไทยพาไปสมัครค่ะเห็นไหมไม่เลือกคนนะแต่นี่เป็นประเด็นที่เราเคยท้วงอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ให้เห็นว่าพฤติการเป็นยังไงที่ถูกชี้มูลค่ะนะอันนี้คือที่เคยนำเสนอไว้ครับว่าเป็นกรรมเก่านะเป็นกรรมเก่าแต่ยังมาสมัครนะแล้วในที่สุดนะศาลก็มีคำตัดสินออกมาว่ามีความผิดจริงนะลงโทษจำคุกนะ6ปี18เดือนนะอันนี้คือศาลปราบโกงแต่ยังสามารถอุทธรณ์ได้คดียังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงยืนยันว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นมูลความจริงนะนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามลงเลือกตั้งได้นะแต่ว่าพอมีคดีแบบนี้นะเมื่อประทับรับฟ้องแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ได้นะเพราะมันมีแนวทางที่ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วศาลปราบโกงประทับรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่เอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าเราเคยรายงานไปนะเป็นความจริงค่ะนะแล้วก็วันนี้ศาลปราบโกงตัดสินลงโทษจำคุกนะแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะก็ชัดเจนว่าเป็นไปตามที่เราเคยรายงานไว้ค่ะนะแต่ว่าคุณชาญยังมีสิทธิ์สู้ต่อนะฮะในชั้นอุทธรณ์นะต่อไปเพราะว่านี่เป็นศาลชั้นต้นนะแต่ลองนึกภาพทีนี้อันนี้เป็นความเห็นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณชาญพวงเพชรยังคงเดินหน้าทำงานต่อนะหรือนะถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดถ้าเกิดคุณชาญชนะได้เป็นนายกอบจอ่ะไม่ใช่บิ๊กแจ๊ดอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็สุญญากาศค่ะศาลตัดสินลงโทษจำคุกแม้ไม่ถึงที่สุดก็ตามสุดท้ายก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่รอบที่สามใช่เพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการท้วงติงเรื่องแบบนี้ก็อยากจะให้ฝ่ายการเมืองที่ก็ฟังบ้างนะแล้วการคัดเลือกคนเนี่ยก็รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ามีประเด็นนี้คาอยู่อะเรื่องเลือกไปลงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองนักการเมืองพึงตระหนักไม่งั้นก็จะเปลืองงบจัดการเลือกตั้งอะไรต่อไม่อะไรค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคดีที่ศาลตัดสินวันนี้ค่ะนะส่วนอีกคดีหนึ่งซึ่งกำลังจะหมดอายุความวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้นายกแพทองธารชินวัตรนะวันก่อนไม่ตอบคำถามตรงลานพระราชวังดุสิตนะแล้ววันนี้ตอบครับนี่อันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนฮะเรื่องคดีตากใบซึ่งจะหมดอายุความวันพรุ่งนี้
นะคุณแพทองธารเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคดีนี้เองจริงแล้วเนี่ยอย่างคดีนี้เองอะค่ะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นเนาะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงก็ได้กลับไปดูข้อมูลตัวเลขหลายๆอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะจริงแล้วเนี่ยเป็นการกล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษในนามรัฐบาลแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นายกแพทองธารยังได้พูดถึงเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ตกเป็นจำเลยแล้วมีหมายจับแล้วคดีกำลังจะหมดอายุความมีการดำเนินการเพื่อให้ไม่หมดอายุความได้ไหมออกเป็นพรก.ได้ไหมนะเรื่องนี้รัฐบาลว่ายังไงความเสียใจนะอย่างประเด็นที่ในเรื่องของตัวกฎหมายเองนะคะก็ไม่พวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการส่งคำถามไปนะคะให้กฤษฎีกาอันนี้ก็จะมาอ่านให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยที่เรามีเรื่องคดีนี้นะคะแล้วก็มีขออนุญาตปักนิดนึงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เร่งรัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยก็ได้ทำงานได้เร่งรัดใน process ต่างๆที่จะต้องที่จำเป็นทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันเรื่องผลสรุปต่างๆแล้วก็ถามว่ากฎหมายเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างสิ่งที่ได้คอมเมนต์มาแล้วก็เราจะทำยังไงต่อทำได้หรือไม่อะไรบ้างนะคะในเรื่องของออกการออกพรก.เราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะตามรัฐธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยสำนักงานนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าอันนี้ขออ่านเป็นภาษากฎหมายให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา27วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายอาญาสากลสรุปนะคะก็คือไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพระราชกำหนดนะคะตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเราก็ได้ส่งไปถามกฤษฎีกาว่าทำอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของกฎหมายค่ะคือประเด็นว่าจะสามารถออกเป็นพระราชกำหนดโดยอาศัยอำนาจของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลในการทำให้คดีมันยังไม่หมดอายุความออกเป็นพระราชกำหนดได้หรือไม่คำชี้แจงจากกฤษฎีกาก็คือมันไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะมันจะเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกรณีคดีนี้แบบนี้มันไม่ได้อันนี้คือคำอธิบายของนายกรัฐมนตรีทีนี้ก่อนจะไปที่ประเด็นอื่นต่อเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนายกแพทองธารวันนี้แถลงวันนี้ไม่มีคนยืนอยู่ข้างหลังนะเป็นการยืนแถลงคนเดียวแล้วพยายามควบคุมบุคลิกแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะบางจังหวะควบคุมไม่ได้คือมีลักษณะค่อนข้างที่จะหล่นมือไม้ไม่อยู่ปกติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคุณแพทองธารเรื่องนี้มี3สถานะเกี่ยวกับเรื่องตากใบสถานะที่1คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่แถลงอยู่ในวันนี้ในฐานะผู้นำรัฐบาลกราบขออภัยขอแสดงความเสียใจแล้ว
ยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนี่คือในฐานะนายกรัฐมนตรีปัจจุบันแต่อีก2สถานะที่อาจทำให้มีลักษณะอย่างที่เห็นเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับความคาดหวังในแง่ความรับผิดชอบแล้วก็เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยที่จำเลยคนสำคัญเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก่อนจะลาออกไปจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็คือพลโทพิสารนะเพราะฉะนั้นจึงคาดหวังว่าจะไปดำเนินการนะหาช่องทางในการตามจับกุมตัวอะไรได้ไหมเพราะเป็นอดีตลูกพรรคอ่ะนะอันนี้ประการถัดมาแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็คือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่เกิดเหตุตากใบแล้วรัฐบาลทักษิณในขณะนั้นมีการไปปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จนกระจอกนะจนเกิดเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรต่อเนื่องนะก็มีเหตุการณ์ตากใบมีเหตุการณ์กรือเซนะเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคุณทักษิณไฟใต้กลับขึ้นมาคุณแพทองธารเป็นลูกสาวของอดีตนายกทักษิณแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คือพรรคการเมืองของคุณทักษิณตั้งแต่ยุคโน้นแต่ว่าเปลี่ยนชื่อพรรคมาค่ะนะ DNA เดิมอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้น3บวก3ใบ3สถานะมันอาจจะรบกวนอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทำผ่านการตัดสินใจให้เกิดรูปธรรมให้คนเห็นว่าทำเต็มที่แล้วนะทำดีที่สุดแล้วนะแต่ตอนนี้นี่คือการแถลงขอโทษวันนี้เท่านั้นเองนักข่าวถามต่อตอนท้ายนะฮะว่าผู้ที่เป็นจำเลยที่หนีอยู่เนี่ยนะพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นอดีตส.ส.นะพรรคเพื่อไทยจะทำยังไงค่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเราออกจากพรรคเรียบร้อยต้องพูดคุยกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเราออกจากพรรคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ที่คุยกันเนี่ยยังไม่มีใครที่ได้คุยกับท่านพิสารเลยไม่ใครคุยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงแต่แน่นอนว่าเอาจริงนะว่าประเด็นที่สำคัญอ่ะมันไม่อยากให้เกิดเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถเจรจาพูดคุยได้ต้องทำอยู่แล้วและไม่มีทางที่จะกลับมาว่ากันหรือไม่ค่ะคือต้องมีการ move อยู่แล้วนะคะที่จะต้องคุยหรือว่าพยายามทำให้ย่อปัญหาลงอะค่ะเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะปฏิหารหรอมันต้องใช้เรื่องจริงอะค่ะค่ะแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือการแถลงและก็การตอบคำถามสื่อของนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มติดตามพรุ่งนี้เช้านะครับวันที่25ตุลาคมจะมีคำบอกเล่าอีกมุมหนึ่งโดยแม่ทัพภาคที่4คนปัจจุบันเดี๋ยวติดตามได้ที่ท็อปนิวพรุ่งนี้เช้าในขณะที่ฝั่งที่เห็นด้วยกับการที่การนิรโทษจะต้องมีการรวมคดี112ก็คือพรรคประชาชนนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการก็ลุกขึ้นบางช่วงบางตอนได้ยกข้อดีว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมแล้วรวมคดี112เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการกลับมาฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์บอกแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะมาฟื้นความสัมพันธ์กับผู้ที่จงรักภักดีผมอยากจะเชิญชวนว่าเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้ด้วยในอนาคตผมเองในฐานะกรรมาธิการที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม112เนี่ยเห็นว่ามันมีข้อดีในการนิรโทษกรรมคดี112นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความกลับมาฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเข้าใจดีว่าหลายท่านกังวลว่าการนิรโทษกรรม112จะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ไม่บรรลุเป้าหมายในการนิรโทษกรรมผมเองก็อยากจะให้ท่านสมาชิกลองพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราไม่นิรโทษกรรม112ด้วยนั้นเราจะบรรลุเป้าหมายในการขี้คลายความขัดแย้งในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทางการเมืองในปัจจุบันจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่นี่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะแล้วก็ก่อนจะประชุมเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าโอ้มันเป็นแค่การเห็นชอบรายงานแต่ถ้าแก้112หรือให้โทษ112จึงไม่ยอมแน่นอนนะ
ก็มีการประชุมหารืออะไรกันและสุดท้ายมติก็ออกมาแบบนี้นะไม่รู้ว่าอะไรที่ดลใจสุดท้ายนะพระสยามเทวาธิราชมีจริงหรือเปล่าแต่ดีแล้วแหละนะดีแล้วดีแล้วก็จะทำบ่อยอย่าไปสร้างความขัดแย้งเลย ดีแต่อย่าทำบ่อย นะเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคร่วมยังยืนยันนะวันนี้เลยนะค่ะนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันนะภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับนิรโทษมาตรา112แล้วไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้แน่นอนค่ะนะอันนี้ให้สัมภาษณ์จากพนมเปญเลยหรือพลังประชารัฐก็ยังยืนยันเลยว่าไม่เอาด้วยนะเพราะว่ามันรุนแรงมากกว่าการไปแก้112ด้วยซ้ำพรรคลุงป้อมนะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็วันนี้หลังการประชุมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะในฐานะสสบัญชีรายชื่อนะแล้วก็มีคุณรังสิมันโรมนะเป็นรองประธานกรรมธิการนะคุณศศินันท์วันนี้ก็แถลงหลังที่ประชุมมีมตินะไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตคุณชัยธวัฒน์ได้บอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะแล้วมติวันนี้ทำให้เห็นได้ว่าการเมืองเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะรัฐบาลจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองฉบับรัฐบาลก่อนเปิดสมัยการประชุมหน้าเองหรือไม่นะแล้วอาจจะไม่มีมาตรการใดๆออกมาคลี่คลายอันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะส่วนคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าเนี่ยนะยัตติที่ให้ตั้งกรรมธิการเป็นยัตติของสสเพื่อไทยชัดๆแต่สุดท้ายพอเสนอมาแล้วกลับไม่เห็นชอบเห็นไหมพูดคล้ายๆคุณอดิศรเนี่ยคุณจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาลงมติกรรมธิการศึกษามายังไงก็ผ่านไปเลยเห็นชอบไปเลยเอาทุกเรื่องถ้าใช้ตรรกะแบบนั้นอ่ะใช่แล้วเนื้อหามันเป็นยังไงมันมีคุณภาพพอหรือเปล่าล่ะเสนอมาเป็น3ทางยังไม่กล้าลงมติเลยในกรรมธิการคุณน่ะจริงยังไม่เลือกทางหนึ่งทางใดมาเลยค่ะนะแต่พอกรรมธิการมาสู่สภาใหญ่สภาใหญ่ไม่เอาด้วยนะก็ไม่ได้ดั่งใจก็ทำแบบนี้แล้วก็สสเสนันก็มาแถลงข่าวด้วยค่ะนะที่อภิปรายเมื่อสักครู่อ่ะที่เป็นอดีตทนายความนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือบทสรุปวันนี้นะฮะก็ถอดสลักระเบิดเวลาไปอีกหนึ่งอันค่ะนะก็ต้องรอเรื่องพรบประชามติรอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็คำร้องต่างๆอยู่กกต.อยู่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ปปช.นะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้ฮะพูดถึงคดีที่อยู่ในสาระบบการตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกกต.ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและกรณีข้อร้องเรียนว่านายทักษิณและพรรคการเมือง6พรรคทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองนะวันนี้มีเอกสารข่าวจากกกต.การดำเนินการของนายทะเบียนพรรคนายทะเบียนพรรคการเมืองนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าการดำเนินการตามคำร้องดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอยู่ก็คือยืนยันคอนเฟิร์มตามข่าวที่ออกมานั่นแหละนายทะเบียนพรรคการเมืองกำลังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อกกต.ถ้ารวบรวมเสร็จก็เสนอต่อกกต.แล้วกกต.ว่ายังไงนะเข้าข่ายมีการครอบงำพรรคการเมืองนะโดยนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ถ้าครอบงำครอบงำพรรคไหนบ้างครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมด้วยนะหรือจะตีความเหมือนที่อาจารย์แก้วสันมองว่าถ้าครอบงำนะถ้าครอบงำนะครอบงำพรรคเพื่อไทยเพราะดูจากความสัมพันธ์นะลูกสาวเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คนใกล้ชิดต่างๆมติต่างๆของพรรคมันออกมาแบบเดียวกับกรณีความต้องการของคุณทักษิณนะแต่พรรคอื่นเข้าไปคุยเหมือนกับว่าไปคุยไปเจรจากับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ถูกครอบงำเพราะการตัดสินใจของพรรคอื่นอยู่ที่พรรคอื่นเหมือนกับไปเจรจากับคุณทักษิณก็เพราะว่าคุณทักษิณคุยกับคนของเพื่อไทยได้ก็ไปคุยแต่พรรคอื่นจะร่วมหรือไม่ร่วมมันอยู่ที่พรรคเขาอันนี้อาจารย์แก้วสันนี่แยกแยะค่ะนะแต่ว่ากรณีนี้จะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือเลขาธิการกกต.รวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าการพูดคุยในวันดังกล่าวเนี่ยห่วงเวลานั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่อยู่เมืองไทยนะและข่าวที่ออกมาหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าจะสนับสนุนคุณชัยเกษมเป็นนายกแต่พอวันลงมติจริงก็เป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ตรงตามข่าวที่ออกมารวมถึงยังไม่ปรากฏพยานที่จะออกมายืนยันว่าในที่ประชุมเนี้ย คุยกันเรื่องอะไรนะใครคุยกันบ้างยังไงบ้างนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็มีมติของพรรคสสพรรคกรรมการบริหารพรรคสุดท้ายว่าจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครแล้วสนับสนุนใครเป็นนายกนะเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เรื่องนี้
ก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานอะไรมาทำให้เชื่อได้เช่นนั้นนะอันนี้ว่าตามเนื้อผ้าเลยนะอันนี้ยืนยันจากกกต.ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะแล้วก็วันนี้หมอวรงเดชกิจวิกรมฮะโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าทำหนังสือถึงนายกแพทองธารโดยให้ตัวแทนยื่นถึงนายกที่ทำเนียบแล้วก็คือให้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็คือกรณีที่มีการร้องไปตั้งแต่เดือนกันยานะเรื่องนายทักษิณชินวัตรไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงนะอันนี้ตรวจสอบไปถึงไหนแล้วพูดง่ายๆหมอวรงเดชกิจวิกรมในตามทวงค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีครับส่วนวันนี้สำนักข่าวอิสรามีรายงานอีกหนึ่งกรณีคงจำได้คุณกิติรัตน์ นรนองก็เป็นตัวเต็งตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาก็บอกเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะแล้วก็คดีของคุณกิติรัตน์เดิมทีเดียวคดีข้าวบุญหลอกนะปปช.ชี้มูลแล้วก็ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองศาลยกฟ้องแล้วหลังจากนั้นนะอัยการก็ไม่อุทธรณ์นะปรากฏว่าล่าสุดนะมีรายงานจากสำนักข่าวอิสราครับว่ากรณีนี้ปปช.มีมติแจ้งอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาโดยที่ศาลฎีกายกฟ้องไปก่อนหน้านี้นะแล้วนึกว่าคดีถึงที่สุดแล้วนะนะแต่ที่ไหนได้ล่าสุดฮะนะคุณศักดิ์เกษมนะผู้ตรวจการอัยการโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิสราว่าก่อนหน้านี้ท่านอดีตอัยการสูงสุดอำนาจมีคำสั่งไม่อุทธรณ์คดีนี้ไปแล้วแต่เมื่อปปช.มีความเห็นว่าควรอุทธรณ์โดยทำหนังสือไปที่อัยการแล้วท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันคุณไพรัตน์พรสมบูรณ์สิริต้องนำความเห็นของคณะกรรมการปปช.มาพิจารณาประกอบความเห็นของอัยการสูงสุดคนที่แล้วจึงถือว่ายังไม่ยุติอัยการมีอำนาจหน้าที่ในคดีนี้ก็จะต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาก่อนจนกว่าท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันคือคุณไพรัตน์จะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือล่าสุดเลยก็แปลว่าคดียังไม่ยุติสิอย่างนี้ใช่ครับยังไม่จบใช่อย่างนี้ไม่จบเพราะว่าต้องรอว่าอัยการสูงสุดท่านจะให้อุทธรณ์หรือไม่ถ้าไม่อุทธรณ์คดีจบค่ะแต่นี่เป็นปปช.ซึ่งเขาชี้มูลความผิดทำสำนวนมาไงค่ะก็เห็นว่าเฮ้ยต้องอุทธรณ์นะนะพออัยการสูงสุดคนที่แล้วบอกว่าไม่อุทธรณ์แต่อัยการแต่ปปช.เห็นแย้งไงอุทธรณ์นะและปัจจุบันเป็นอัยการสูงสุดท่านใหม่ค่ะต้องรอท่านปัจจุบันเนี้ยว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าคดีนี้ยังไม่จบนะแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่อุทธรณ์คือจบเลยก็จบเลยแต่จนถึงวันนี้ก็ต้องถือว่าคุณกิติรัตน์ยังไม่มีคำตัดสินที่ชี้ว่าเป็นผู้กระทำผิดจนถึงนาทีนี้นะเพราะศาลยกฟ้องไงใช่นะแล้วก็จะอุทธรณ์หรือไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าสง่างามหรือเปล่าใช่ไหมก็เหมือนกับกรณีของลุงชาญเหรอเออคุณชาญอ่ะคุณชาญอันนั้นน่ะศาลยังไม่ได้ตัดสินนะค่ะนะกรณีนั้นน่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่ก็มาสมัครเป็นนายกอบจนะแล้วก็สุดท้ายศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่ของคุณกีรัตน์เนี่ยศาลตัดสินว่าไม่ผิดแต่ในชั้นอุทธรณ์จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ค่ะนะอันนี้ก็เป็นกรรมเก่านะคุณกิติรัตน์ นรนองฮะค่ะแล้วก็เรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยเราช่วงนี้ก็มีการประชุมเวที BRICS Plus Summit นะคือสมาชิก BRICS แล้วก็รวมไปถึงมี plus ด้วยนะก็คือผู้นำของประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างๆนะไปร่วมประชุมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับที่ไปร่วมประชุมด้วยคนที่ไปก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณมาริศเสงี่ยมพงศ์ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปร่วมประชุมระดับผู้นำระหว่างกลุ่มประเทศ BRICS และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า BRICS Plus Summit นะที่เมืองคาซานรัสเซียครับนี่เห็นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอันนี้ไปในฐานะตัวแทนของท่านนายกนะเพราะว่านายกมอบหมายให้ไปนะแล้วก็ไปตามคำเชิญไทยเราเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของประธานาธิบดีรัสเซียนะฮะวลาดิเมียร์ปูตินก็เชิญไทยเราเพราะว่าไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ด้วยนะแล้วก็บางช่วงตอนถ่ายรูปหมู่นะวลาดิเมียร์ปูตินนะแล้วก็ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนะก็อยู่ใกล้ๆเลยฮะนะแล้วก็บางช่วงประธานาธิบดีรัสเซียในฐานะเจ้าภาพก็เดินมาทักทายจับมือนะอันนี้เป็นบรรยากาศในการประชุมนะ
ซึ่งเวทีนี้นะก็เรียบร้อยจบไปแล้วนะแต่บนเวทีนี้เกิดเหตุการณ์มากมายวลาดิเมียร์ปูตินประกาศเลยระเบียบโลกต้องมีหลายขั้วอำนาจนะแล้วก็พูดถึงเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องลดการพึ่งดอลลาร์จะมีเงินสกุลของบริกเองหรือเปล่านะวลาดิเมียร์ปูตินก็เช่นกันนะครั้งนี้นี่ก็ได้มีการคุยทวิภาคีกับโอ้ชาติต่างๆที่ไปแล้วก็ประกาศถึงความร่วมไม้ร่วมมือในทางเศรษฐกิจสีจิ้นผิงนี่บอกเลยว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศเร่งด่วนยิ่งขึ้นนะแล้วก็เรียกร้องให้ปลดชนวนวิกฤตในยูเครนการหยุดยิงในเลบานอนและกาซาคือเป็นเวทีที่บริกส์เนี่ยฉายแสงขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งเนี่ยแล้วในการประชุมครั้งนี้ครับบทบาทของไทยเราเนี่ยในแฟนเพจกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเผยแพร่ภาพเนี่ยก็คือภาพที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปในฐานะตัวแทนนายกครับคือไทยเราไปครั้งนี้ตอนแรกเหมือนว่านายกจะไปเองแต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีไปก็ถูกวิเคราะห์ว่าเพราะว่าไทยเราเองยังไม่อยากแสดงออกที่เด่นชัดว่าเลือกขั้วนี้นะถ้าเกิดไปเนี่ยนะก็จะถูกมองว่าเลือกขั้วนี้ท่านนายกไปเองในภาวะนี้โดยที่ไทยเราเองเนี่ยจริงๆเราสมัครเป็นสมาชิกOECD ด้วยใช่ค่ะแต่ก็คือองค์การความร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาของขั้วอเมริกาและพวกค่ะคือเราสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเลยนะแต่ท่านนายกไปเวทีนี้แล้วเวทีนี้ประกาศแบบก้าวอย่างเงี้ยเหมือนกับไทยเราก็ไปร่วมองค์ประกอบด้วยโดยนายกรัฐมนตรีมันเลือกข้างไปเลยใช่ไหมจะถูกมองว่าอย่างนั้นนะแต่รัฐมนตรีต่างประเทศไปเนี่ยก็เหมือนกับไปชิมลางอ่ะนะเพราะเราก็สมัครบริกไปด้วยแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะเพราะฉะนั้นนี่คือเวทีบริกซึ่งนับวันเนี่ยจะขยายใหญ่และทวีความสำคัญแต่นโยบายแบบนี้ก็รอพิสูจน์นะว่าจะทำให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจริงหรือไม่เสียงน้อยสุดได้ประโยชน์สูงสุดจริงหรือเปล่ากับการแทงม้าสองข้างเนี่ยนะคือทำยังไงให้มันสมดุลและได้ประโยชน์นะอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศต้องพิจารณานะแต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่เห็นนะก็ได้ไปร่วมการประชุมนะแล้วก็เวทีนี้ก็ไม่ได้มีข้อตกลงมีอะไรออกมาที่ผูกมัดไทยว่าเราต้องทำนะเพราะว่าเป็นการไปร่วมประชุมครับนี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วค่ะอันนี้คือเรื่องบริกส์แล้วทีนี้พอจะลงมติฮะกลับไปที่ในสภาวันนี้ระหว่างที่จะมีการลงมติก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะรายงานเนี่ยมันเป็นรายงานเพื่อทราบเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงมติได้ไหมลงมติเฉพาะส่วนที่เป็นข้อสังเกตของรายงานว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือไม่แต่เนื้อหารายงานเนี่ยก็รับทราบแล้วไงแต่ลงสังเกตลงเฉพาะข้อสังเกตของรายงานซึ่งข้อสังเกตของกรรมาธิการท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนิดนึงก่อนจะไปดูการถกเถียงกันข้อสังเกตเนี่ยมันมีเนื้อหาครับนะมันมีเนื้อหาในลักษณะว่านะนี่ครับนะพิจารณาแล้วสังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งมานานการนิรโทษกรรมเป็นความจำเป็นคณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแล้วนำไปตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยเร็วนะออกนโยบายมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะซึ่งอาจจะรวมไปถึงคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในปัจจุบันจะไปทุเลาอะไรยังไงได้บ้างรวมอยู่ในนี้ด้วยค่ะอันนี้ข้อสังเกตเนาะอันนี้ข้อสังเกตแต่ผมจะบอกว่ามันคือข้อสังเกตอำพรางข้อสังเกตจำแรงเพราะในข้อสังเกตถ้าเห็นชอบนะแล้วส่งไปรัฐบาลรัฐบาลก็จะไปทำหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆก็จะเอาไปอ้างได้หรือพรรคการเมืองบางพรรคก็จะเอาไปอ้างได้นี่ข้อสังเกตจากสภาเห็นชอบเออจริงด้วยเนาะแม้จะบอกว่ารับทราบรายงานค่ะวันนี้ก็เลยอภิปรายกันนะก่อนจะลงมติเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศการอภิปรายโต้เถียงกันนะเชิญผมยืนขึ้นยกมือขึ้นเหนือศีรษะคือประท้วงฮะเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9หน้าที่ท่านประธานครับทำตามข้อบังคับ105ครับมีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอญัตติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา
ผมยืนขึ้นนายกท่านประธานทั้งสองฮะท่านประธานชลน่านอยากเป็นก็ขึ้นมาอยากเป็นก็ขึ้นมานี่พักเดียวกันนะก็ทำไมบอกชลน่านนั้นเดือดมากเลยนะท่านประธานพิเชษก็ดุเหมือนกันนะนะคำว่าอยากเป็นก็ขึ้นมาหมายความว่าไงอยากเป็นประธานสภาก็ขึ้นมาสิก็เคยมีข่าวว่าคุณหมอชลน่านอาจจะได้เป็นประธานสภาไงอ๋อนี่นอกรอบเหรอนอกรอบโอ้โหนี่ดุเดือดมากนะคือเป็นการถกเถียงกันก่อนที่จะมีการลงมตินะแล้วในที่สุดก็มีการลงมติโดยที่ประชุมไม่ได้ลงมติว่าเห็นชอบกับรายงานหรือไม่ค่ะแต่รับทราบเนื้อหาแล้วลงมติเฉพาะส่วนที่เป็นข้อสังเกตหากเห็นด้วยกับข้อสังเกตก็จะส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบค่ะมันก็เหมือนกับเป็นความชอบทำให้กับรายงานทั้งฉบับอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวต้องมีคนเอาไปอ้างเชื่อไหมถ้าเห็นชอบไงแต่สุดท้ายพอลงมติครับมีผู้ร่วมประชุม423คนค่ะเห็นด้วยกับข้อสังเกต152คนไม่เห็นด้วยนะ270คนนะแต่ว่าในคะแนนในบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ตรงกับที่เราอ่านเพราะว่าจะมีคนมาเติมเสียงอีกตอนกดเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดข้องนะงดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1ก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการจบข่าวก็เป็นการคว่ำนะข้อสังเกตที่จะส่งรายงานฉบับนี้ไปให้กับครม.หน่วยงานต่างๆให้ไปดำเนินการระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมจบข่าวไม่เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก270เสียงอันนี้เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วเสียงข้างมาก270เสียงนี่มาจากไหนบ้างก็แน่นอนถ้าแบบนี้แสดงว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นชอบใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกที่มีการเปรยๆกันออกมาโดยสสโดยพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องของสภามันไม่ใช่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม